ท่านพระมหาจารุวัฒน์ครับครับผมเคยมาเทศที่นี่บ้างหรือเปล่าไม่เคยมาครับไม่เคยมาเลยครับผมโปรดทราบทราบว่าวันนี้มาวันแรกและขอครั้งสุดท้ายด้วย ทำไมเงินเขายังไม่ทันได้เทศเลยก็ครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายของปีนี้โอ้โหปีต่อไปยังมีโอกาสยังมีหวังว่างั้นเถอะนี่หน้าแข็งแรงเลยยังไม่ทันได้เทศยังหวังว่าจะได้มาอยู่เลยองจริงนะอยู่ข้างล่างด้วยครับผมจะบอกให้บอกว่าไงครับเทศวันนี้ครับผมสบายใจสบายใจยังไงครับเพราะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาถึงพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณโทรศัพท์มาหาครับผมบอกว่าวันนี้จะมาทำบุญโอ้ครับผมแล้วก็ตามที่วิธีกรได้ประกาศเมื่อสักครู่แล้วครับพระเดชพระคุณปรารภว่าทางมหาวิทยาลัยทอดผ้าป่าการศึกษาครับผมในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าท่านทำบุญทอดผ้าป่าวันนี้50,000 บาทและพระเดชพระคุณก็ปรารภอีกว่าปรารภว่ายังไงครับถวายพระเทศน์อีกองค์ละ50,000ดีจังเลยไม่เสียทีที่ทิ้งงานที่อื่นมาที่ไม่ได้ตั้งใจมาเลยไปทิ้งงานที่อื่นเขามาจะมาเอา50,000เนี่ยเหรอไปกับเขาก็ตั้งใจมาเทศต่อการเทศไม่เอาโอ้โหร้านหน้าแข็งแรงเขาต้องไหวต้องเอาครับโอ้ถ้าไม่เอาตัวก็จะไม่ได้บุญเหมือนกันเถอะครับผมทุกครั้งที่เราไปเทศส่วนใหญ่ก็เทศโดยใช้สูตร3ปสูตร3ปประยุกต์ประหยัดแต่ให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ที่3ปแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ห้องรับรองเป็นไงครับอาจารย์มงคลกับอาจารย์ภวัตว่ายังไงครับกระซิบว่าบอกว่าพระเดชพระคุณได้สูตร3ปอนะเทศกันมานานแล้ววันนี้ที่มหามกุฏไม่เอาขอให้ใช้สูตรใหม่อ้าวไม่เอาสูตร3ปอแล้วจะเอาสูตรอะไรนะครับอาจารย์มงคลกับอาจารย์ภวัตบอกว่าให้ใช้สูตร4รอสี่รอครับอะไรบ้างครับสี่รอ1เทศให้รวดเร็ว1รวดเร็ว2ให้รวบรัด2รวบรัด3ให้รู้เรื่องรู้เรื่อง4รับเครื่องกันนิมนต์กลับท่านมีหน้าเทศเนาะเฮ้แล้ววันนี้เนี่ยครับท่านนายกท่านยิ่งรักนะครับนายกมีหลายนายกเอาละครับผมอย่างท่านหนึ่งได้แค่ยกนาเอาละนายกท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าโอ้ยครับผมท่านบอกว่าไงครับนิมนต์ท่านทั้งสองช่วยกันจับช้างยัดใส่ขวดยังไงคำจับช้างยัดใส่ขวดก็เรื่องมหาชาติเปรียบเสมือนช้างเนื้อเรื่องเปรียบเหมือนช้างเวลาเทศเปรียบเสมือนขวดเวลาเทศเปรียบเหมือนขวดสมัยก่อนเทศมหาชาติเขาเทศกัน3วัน4วันครับผมแต่วันนี้มีเวลาเทศชั่วโมงครึ่งเวลาน้อยแค่บ่าย3ต้องจบไม่งั้นจะไปเกินจะไปกินเวลารายการอื่นโอ้มีหลายรายการเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องเทศแบบ4รออย่างที่ว่า